เรื่องแรกเราต้องบอกว่าในขณะที่ประเทศมีรายได้ที่ลดลงรัฐบาลกำลังตูดขาดทุกคนแต่กำลังหาเงินกู้มาแจกให้กับประชาชนผ่านมติที่ประชุมครม.สถานปัตตภีด้วยการนำเสนอเป็นวาระจรคุณวิลาสินีโอ้หลายคนตกใจว่าเมื่อวานนี้มีวาระนี้ด้วยเหรอใช่ออกพ.ร.ก.กู้ยืมเงินมารองรับวิกฤตโควิดละลอกใหม่7แสนล้านค่ะพอจะดูออกนะคะภาพที่เราจะนำให้คุณผู้ชมดูเนี่ยโอ้โหกางเกงปะเสื้อขาด แต่พยายามค่ะพยายามจะหาเงินมาใช้เรื่องที่สองเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องของการ walk in สำหรับวัคซีนที่ก่อนหน้านี้สาธารณสุขได้มีการประกาศไว้หลายๆคนมีความหวังแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีบอกเดี๋ยวก่อนเศร้าๆๆเบาเว้าหลายฟังที่นี่ซิงเกิลคอมมานด์จะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีถ้าดิฉันเป็นคนออกนโยบายเนี่ยหงายเงิบหัวทิ่มเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวว่าด้วยเรื่อง walk in วัคซีนกับการดับฝันทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเราไปเร็วๆมาดูเรื่องแรกก่อนค่ะเรื่องที่ร้อนฉากันไปหมดคือเรื่องการออกพ.ร.ก.เพื่อกู้ยืมเงินมาใช้ในการเยียวยาและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดและลอกใหม่วงเงิน7แสนล้านไม่น้อยเลยนะคะจำได้ไหมปีที่แล้วเรามีการออกพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านมาใช้ฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ล้านล้าน7แสนล้านนี่คือเท่ากับ 70% ของ1ล้านล้านเอามาใช้อะไรบ้างคุณวิลาสินีเอามาใช้นะคะคาดการณ์กันว่าไปทั้งหมดอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรก 30,000 ล้านบาทที่กระทรวงสาธารณสุขจะเอาไปแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19ครับอันที่2คือไปที่กระทรวงการคลังค่ะ 270,000 ล้านบาทไปฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนจ้างงานและการบริโภคภายในประเทศส่วนที่3อันนี้ก็อยู่ที่คลังเช่นเดียวกันมากถึง4แสนล้านบาทนะครับคุณผู้ชมคะเกินไป 50% ของงบ7แสนล้านเยียวยาชดเชยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะนี่คือโครงใหญ่ที่ในเอกสารการขอกู้พ.ร.ก.กู้ยืมเงิน7แสนล้านแต่ผมมาขยายให้เห็นในโครงใหญ่กลับไปเมื่อสักครู่โครงใหญ่แบ่งเงิน7แสนล้านออกเป็น3ก้อนก้อนหนึ่งเอาไปให้กระทรวงสาธารณสุขรองรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดระลอก4อ๋ออันนี้เผื่อไว้เหรอคะเผื่อไว้เลยครับเอาไปใช้บุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาลวัคซีนและการจัดการโรงพยาบาลสนามและบุคลากรต่างๆอ๋อ 30,000 ให้ไป 30,000 ล้านให้กระทรวงสาธารณสุขวงเล็บไว้หน่อยนึงและหน่วยงานของรัฐที่นายกรัฐมนตรีสั่งการครับก้อนต่อมา4แสนล้านเอาไปใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดเยียวยายังไงคือจ่ายตรงเข้าไปสู่มือประชาชนโดยตรงเหมือนกับ1ล้านล้านผ่านโครงการเราชนะม33หรือ e-voucher ทั้งหมด4แสนล้านให้กระทรวงการคลังเป็นคนดูแลวงเล็บและหน่วยงานรัฐที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตัวที่3กระทรวงการคลังรับผิดชอบ 270,000 ล้านเอาไปใช้อะไรฟื้นฟูเศรษฐกิจมุ่งเน้นลงไปเลยดูแลคนตัวเล็กผู้ประกอบการ SME ธุรกิจบันเทิงร้านอาหารและท่องเที่ยวทั้งหมดในการฟื้นฟูคนตัวเล็กต้องให้เขานะให้กระทรวงการคลังดูแลแต่วงเล็บอีกเช่นกันว่าหรือหน่วยงานรัฐที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบคนที่จะทำดูแลพ.ร.ก.ทั้งหมดจัดสรรเงินทั้งหมดเหมือนเดิมกับพ.ร.ก.1ล้านล้านมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒน์เป็นประธานในคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการให้เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ว่านะพี่โอถามเนี่ยจะถึงมือไหม
ถึง 700,000 ล้านที่กู้มาถึงมือแน่นอนบอกได้อย่างเดียวโครงการทั้งหมดในพรกเงินกู้ 700,000 ล้านคนที่มีอำนาจสูงสุดนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างอย่างเช่นร้านอาหารตอนนี้เขาบอกว่าให้ช่วยเขาหน่อยเนี่ยยังไม่ถึงมือเขาเลยอ่ะถึงตอนนี้นี่คือโครงการพรกเงินกู้1ล้านล้านบาทอนุมัติไปแล้วเท่าไหร่อนุมัติใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะ 833,475 ล้านบาทยังเหลืออยู่ 16,525 ล้านบาทคุณรู้ไหมพรกเงินกู้1ล้านล้านเอาไปใช้อะไร 830,000 ใช้อะไรพี่โออธิบายหน่อยกระทรวงสาธารณสุขวางตึงไว้ในก้อนนั้นไม่ไปแตะที่เหลือเอาไปใช้เยียวยาประชาชนแทบทั้งสิ้นครับหมวดฟื้นฟูและเยียวยาที่คุณวิลาสินีถามประชาชนร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวใช้ไปสุทธิในการฟื้นฟูถ้าตัวเลขผมไม่ผิดนะถ้าผิดว่าผมด้วย 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทเท่านั้นคือนี่เป็นตัวเลขที่จะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วออกพรก.กู้เงิน 700,000 ล้านเนี่ยนะคะเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยสภาพัฒน์บอกว่าเรามีเงินเหลือเท่าไหร่รวมถึงเมื่อกี้ด้วยที่คุณผู้ชมเห็นเหลืออยู่ประมาณสัก 16,000 กว่าล้านถูกมาดูค่ะเพราะว่าอันนั้นคือพรก.กู้เงิน1ล้านล้านยังมีเหลืออยู่เป็นงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นของปี64เนี่ยมีงบก้อนนี้อยู่ 99,000 ล้านนายกบอกว่า64เนี่ยก้อนนี้ห้ามใช้ตอนนี้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ 98,000 ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้เหรอคะเพราะเผื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยในภาวะฉุกเฉินจะเอาเงินก้อนนี้ไปเยียวยาประชาชนอีกกลุ่มไม่เกี่ยวกับโควิดไม่เกี่ยวโควิดห้ามใช้แล้ว64ไม่ใช้มี65สภาพัฒน์บอกว่ามีมีอยู่65เนี่ยเป็นงบกลางแล้วก็เป็นรายการสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินและจำเป็น 89,000 ล้านบาทก้อนนี้แหละครับที่จะเอาไปใช้กับโควิดได้แต่ต้องเป็นงบปี65นะงบปี65คราวนี้ผมพามาดูผมกำลังบอกคุณผู้ชมว่านับตั้งแต่รัฐบาลในประเทศไทยบริหารประเทศมามีคนนี้คนเดียวมีรัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวที่มีเงินอยู่ในมือสูงที่สุดมากที่สุดในประเทศไทยเอาเฉพาะในปีนี้และงบประมาณปี65ที่กำลังจะพิจารณาในสภา 3.1 ล้านล้านบาทลุงตู่จะมีงบประมาณอยู่ในมืออย่างน้อยที่สุด1ล้านกับ30,000 300,000กว่าล้านบาทไม่ใช่ตัวเลขนี้อาจจะผิดนิดนึงนะครับต้องหักไปประมาณสัก 8,000 ล้านมันหายไปไหนทั้งหมด 1.3 ล้านล้านบาทครับประมาณนั้นมาหือมาไหมมาจากไหนก้อนแรกมาจากงบลงทุนปี65มีอยู่เท่าไหร่ 620,000 ล้านค่ะงบลงทุนปี65ที่รัฐบาลนี้จะใช้ได้เลย 625,000 ล้านก้อนที่2ก้อนที่2เป็นงบกลางสำรองในกรณีฉุกเฉินจำเป็นอีก 5,000 ล้านบวก 89,000 ล้านรวมเป็นประมาณ 139,000 ล้านบาท 5,000 อ๋อ 5,000 ขออภัยคุณผู้ชมก็เป็น 94,000 94,000 ก็เป็น 94,000 ค่ะงบลงทุนนั้นก้อนหนึ่งกับ 94,000 ก้อนหนึ่งงบต่อมาก็คือ 700,000 ล้านจากออกพรก.ฉุกเฉินที่เพิ่งออกไปเมื่อวานที่เพิ่งออกไปลุงตู่จะมีเงินอยู่ในมือในการเยียวยาดูแลประชาชนปีนี้ปีเดียวฉีดเงินก็ไปสู่ถึงมือทุกคนมากกว่าพรก.เงินกู้ปีที่แล้วปีก่อนโน้น1ล้านล้านอีกมากไปกว่าร่วม 300,000 400,000 ล้านนะครับใช้เงินก้อนนี้ให้หมดนะฉีดมือใส่มือประชาชนให้หมดนะเสร็จแล้วยุบสภาเลยอันนี้พูดเองใช่ไหมแต่ภาพรวมนี่คือสรุปง่ายๆให้คุณผู้ชมฟังว่ารัฐบาลชุดนี้มีเงินในมือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ใช่และลุงตู่ก็เป็นกลับกลายสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับรัฐบาลไทยครับเพราะเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีเครดิตดีที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาเพราะกู้เฉพาะ2ปีเอากู้นอกงบประมาณจากพรก.ค่ะ1ล้าน700,000ล้านล้านบาทครับ
จะมีใครเครดิตดีขนาดนี้อีกไหมกระเป๋าน่ะขาดแต่มีขีดความสามารถในการกู้ยืมเงินมากเท่านี้อีกแล้วครับท่าน